เนื้อเลยทำนี้หน่อยค่ะความรู้สึกที่ได้ร่วมงานฟีดวันนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจที่ฟีดจัดงานดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็อยากให้ฟีดเนี่ยจัดงานดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมีทุกปีเลยดีกว่าค่ะยังไงพวกเราก็ขอฝากผลงานเรื่อง War of Wine The Series ด้วยนะคะจริงๆกำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้เลยทุกวันอังคารนะคะทาง AS Play ค่ะครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับแต่ก็สนุกดีครับดีใจที่ได้ออกมาร้องเพลงให้แบบว่าแฟนคลับฟังครับเพราะว่าชอบร้องเพลงใจนึงก็สนุกอีกใจนึงก็เป็นห่วงแฟนๆเพราะว่าใช่ฝนตกตลอดฝนตกครับตอนโชว์ไปก็แบบพยายามให้แบบทุกคนเข้ามาในร่มครับครับไม่อยากที่เรามาของฝนเลยใช่ครับชุ่มฉ่ำครับก็สำหรับโชว์ของเราครับไซโยนาระก็เนื้อเพลงก็จะเศร้าๆหน่อยมูดมูดอารมณ์บนเวทีก็จะเศร้าๆดูแบบหน้าตาจะไม่ยิ้มแย้มเท่าไหร่เพราะว่าแบบคีปคาแรคเตอร์ในจริงๆอยากยิ้มใช่อยากยิ้มมากใช่เพลงมันเศร้าก็ครับก็โอเคครับสนุกดีส่วนโชว์ทั้งหมดครับผมเนี่ยของเราแล้วก็ของพี่เมียก็จะมีเพลงหรือชาคิปเองใช่ไหมครับจริงๆเราซ้อมกันมาก็ค่อนข้างนานเหมือนกันนะซ้อมเยอะซ้อมเกือบทุกวันเลยก่อนมาโชว์ที่นี่ก็จริงจังครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่สนุกครับผมให้คนแบบว่าเป็นแฟนได้ฟังแล้วก็ร้องตามได้อะไรอย่างนี้ส่วนอีกเพลงนึงที่ผมร้องกับมิวก็จะเป็นเพลงอีกเพลงนึงที่เป็นค่อนข้างที่จะเกี่ยวกับซีรีส์นิดนึงครับผมอย่างวันนี้ตั้งตอนไม่ได้เตรียมโชว์มาแต่ว่าที่นี่เรากำลังตอนอยู่ครับผมเป็นไงคะกระแสตอบรับที่แฟนส่งให้จริงก็ดีใจครับกับกระแสตอบรับที่ทุกคนให้นะครับก็ทุกคนค่อนข้างมาตามสืบกับเนื้อเรื่องเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนที่3ของสงครามผู้จัดการแล้วทุกคนก็ตามหาว่าใครคือสายลับสาวใครคือแบบทำไมทำบิวอย่างนั้นทุกคนก็ดูแบบอินกันมากๆก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมไปเรื่องมันจะดราม่าหรือว่าเข้มข้นอะไรสามารถจะบอกแฟนได้ไหมจริงๆมันก็เริ่มเป็นจังหวะที่บิวกับกัสตื่นรู้แล้วว่าเขาอยู่ในสงครามอะไรดังนั้นเรื่องมันก็น่าจะไปในทางที่พวกเราเริ่มเอาคืนบ้างและเริ่มเอาตัวรอดของพวกเราเองบ้างสปอยจบแค่นั้นครับต่อไปเรื่องต่อไปหลังจากคู่นี้สามารถจับคู่ได้ไหมนักที่นักที่หาพี่จีบินแบบไวน้องไวน้องจริงๆแล้วค่ะตอนนี้หลังจากสงครามผู้จัดการนะคะก็จะบอกเลยว่าเรื่องเนี่ยแซ่บมากๆคิดว่านักแสดงหลายๆคนอาจจะเจอกับตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องต่อไปก็จะชื่อเรื่องว่า Why Idol นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเบื้องหลังกองประกวด Idol เพื่อเควนหานักแสดงซีรีส์ Why เรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของเมียจะเป็นเรื่องราวที่ในวงการเนี้ยคุณแน่ใจได้ไงว่าคุณคนที่คุณจับให้เขาเป็นแบบที่คุณคิดจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องมาหาคำตอบในซีรีส์ War of Why แต่ละเรื่องจะมีความดราม่าหรือมีความแบบสนุกของแต่ละเรื่องยังไงคะทุกเรื่องค่อนข้างดราม่าแล้วส่วนใหญ่ฟีดแบ็กจากคนดูอะไรเงี้ยค่ะคนดูแล้วรู้สึกว่าอินเพราะว่าบางทีคนดูได้เจอเองด้วยหรือว่ามองเห็นหรือว่านักแสดงหรือว่าผู้จัดการหลายๆคนคนเบื้องหลังก็จะค่อนข้างแบบฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะรวมไปถึงเรื่องนี้เราได้นักแสดงรุ่นใหญ่เยอะด้วยอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเปิดตลาดวงการวายให้กว้างไกลมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเลยอยากให้ฝากเลยค่ะว่าสามารถติดตามได้ทางไหนบ้างวันไหนแล้วก็จะติดตามข่าวสารของน้องๆได้ยังไงทางไหนบ้างคะโอเคก็ขอเป็นตัวแทนน้องๆฝากนะคะซีรีส์เรื่อง War of Why นะคะออนแอร์ทุกวันอังคารนะคะทาง AS Play มี2เวอร์ชันนะคะเวอร์ชันแรกเป็นเวอร์ชันไดเรคเตอร์คัทตอน 20:00 นและอีกเวอร์ชันนะคะดูฟรีทุกเครือข่ายเลยค่ะเป็นเวอร์ชันปกตินะคะรวมไปถึงนะคะติดตามน้องๆแล้วก็ติดตามพวกเราได้ทางช่องทางทุกช่องทางของ GPA ได้เลยนะคะยังไงวันนี้ก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ